สวัสดีครับแฟนรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับอ่านข่าวมติชนหน้าหนึ่งกันสักนิดนะครับแฟนรายการครับขอบคุณมติชนครับเสาร์19ธันวาคม2563ครับข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่มากเลยนะครับข้าหลวงใหญ่ผิดหวังจี้หยุดใช้มาตรา112 UN ห่วงจับนักเรียนครับแนะปรับมาตรฐานใหม่ให้ตรงกับพันธนานาชาตินักสิทธิก็โดนคดีหมิ่นรูปเมียรับเต้นพ้นคุกใส่ EM กดจ่อการเมืองบิ๊กบี้ไม่สนสาธารณรัฐแกนนำรัษฎรเข้าพบทยอยเข้าพบตำรวจตามหมายเรียก112เสื้อแดงแห่รับเต้นพ้นเรือนจำติด EM ห้ามออกนอกพื้นที่ห้ามเม้นการเมืองนะครับมาด้านบนครับมาด้านบนกันก่อนนะครับในหลวงกับพระชินีก็ไปร่วมเป็นประธานในงานพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหากัมพีอันกุรานระดับภาคใต้ระดับประเทศนะครับปี63นะครับที่มัสยิดกลางปัตตานีครับแพร่ปรามหาชัยติดเพิ่ม3โรคโควิดลามคนในบ้านเสียหนูเร่งสาธารณสุขเปิดเคสคาดต่างด้าวต้นตอแพร่สุชาตินะฮะสุชาติคุมจี้คุมแรงคุมเข้มแรงงานผู้ว่าระดมฉีดยาฆ่าเชื้อภาพนี้ก็เป็นภาพคุณณัฐวุฒิใส่เกลือครับพร้อมหน้านายณัฐวุฒิใส่เกลือแกนนำนปช.สมกรลูกชายลูกสาวที่มารอต้อนรับพร้อมด้วยภรรยาเดินเคียงข้างภายหลังได้รับการพักโทษในคดีชุมนุมหน้าบ้านศรีสาวช่วยปี50โดยมีมวลชนคนแสดงมาให้แกมกำลังใจจำนวนมากที่กรมคุมประพฤติครับอันนี้มาตรการสบค.เขาดาวปีใหม่ฮะก็จัดงานได้การปีใหม่จัดได้นะครับผู้จัดงานต้องเสนอมาตรการควบคุมป้องกันโรคให้แก่ผู้มีอำนาจอธิแนมเพื่อว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัตินะครับใช้มาตรการจำกัด 50% เป็นแนวลดการแออัดนะครับการจัดงานต้องดำเนิน5ข้อนะครับ 1. ป้องกันการแออัด 2. ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย 3. ผู้จัดงานการเตรียมบริการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์สี่มีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ5ต้องมีการเสนอมาตรการป้องกันให้กับหน่วยงานของวัดไทยและผู้กำกับดูแลจับแล้วโกงคนละครึ่งนะฮะจับแล้วโกงคนละครึ่งตำรวจทำธุรกรรมน่าสงสัยตำรวจชี้เข้าข่ายผิดอีก700รายบุคคลโสดเที่ยวไทยหารักแท้ช่วยชาติครับอันนี้ควบรวมครับรัฐมนตรีวุฒิพงษ์ปุณกันกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับเป็นประธานเปิดกิจกรรม Employee Town Hall เพื่อมอบนโยบายแก่พนักงานและบริษัท TOT กับบริษัทกสทช.ที่ควบรวมกิจการจดทะเบียนในวันที่7มกราคม2564ครับที่สำนักงานใหญ่ TOT แจ้งวัฒนะครับตู่ชี้ถกรัฐบาลล่มอีกฝ่ายก้าวล่วงมากอันนี้ถกEEC พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสนับสนุนนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขภายหลังสิ้นสุดการประชุมนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกโดยปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่ทำเนียบรัฐบาลครับอันนี้ประชานิยมอะไรประชานิยมเอาตรงนี้ก่อนจับตา6จังหวัดอบจ.แข่งเดือดผบ.ทบ.ขอกำลังพลใช้สิทธิ์นะประชานิยมไม่อยากจี้โม้บิ๊กตู่ออกตัวโครงการยอดนิยมคนละครึ่งกระชากเรตติ้งเคเด้งทำเองเจ้าของไอเดียจากสัมพันธ์เฟสแรกไล่มาสู่ 3,500 บาทเฟส2แถมเอาใจคนลงทะเบียนชุด1ที่ใกล้หมดนะครับกบปุ่นให้500บาทคนละครึ่งอะไรก็คนละครึ่งไปหมดโอเคครับอ่ะคนละครึ่งครับนี่คือหน้าหนึ่งของมติชนวันนี้ครับสิ่งที่น่าสนใจคือข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนผิดหวังจี้ใช้มาตราจี้หยุดใช้มาตรา12 UN ห่วงจับนักเรียนครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมคำพิเศษครับขอบคุณมติชนครับ